ถนนแตกล่ะโอ้โหกทม.เขียนได้ไม่มีปัญหาเลยครับเห็นไหมว่าเขาคิดมาดีมากระดับอ่ะมันดีมากถ้าเกิดว่ามันเตี้ยไปกว่านี้ใช่ป่ะน้องหมาเรามันจะตกไปอยู่ข้างล่างใต้โต๊ะเกินไปสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟอร์นิเจอร์วันนี้นะคะต้องขอบคุณคอมเมนต์แรกของช่องเราที่ถามถึงรถเข็นชาบูชาโคทุกคนก็คงเห็นอยู่ในหลายๆคลิปว่าเวลาไปไหนเนี่ยก็คือเอารถเข็นคันนี้แหละไปก็เลยใช้บ่อยก็เลยมีคนถามถึงวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูกันอันนี้รถเข็นของเราอะถอดออกมาแล้วว่ามันจะเป็นแค่2ชิ้นนี้แหละก็คือเป็นตัวโครงแล้วก็เป็นตัวที่นั่งแยกชิ้นกันเดี๋ยวกางโครงออกมาให้ดูกางโครงออกมาให้ดูแล้วทีเนี้ยรถเข็นต้องบอกว่ารถเข็นของเราอันเนี้ยค่ะเป็นรถเข็นที่เราอ่ะไปแบกมาจากตอนนั้นที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คือหิ้วกลับมาเองนั่นแหละว่าง่ายๆซึ่งมันอ่ะเป็นรุ่นของเมื่อประมาณอาจจะสักประมาณ5ปี 4-5 ปีที่แล้วเนาะมันจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าก็ยังสวยอยู่เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาบอกข้อดีข้อเสียของรถเข็นรุ่นนี้กันแล้วก็มาให้ทุกคนดูสภาพใกล้ๆเลยว่าใช้งานมาแล้วประมาณ5ปีอะหน้าตามันเป็นยังไงบ้างเนาะข้อที่1อยากพูดเรื่องข้อดีก่อนเนาะถ้าทุกคนเห็นโครงรถอะคือมันอะเป็นโครงรถที่แข็งแรงมากนะยี่ห้อนี้คือยี่ห้อชื่อว่า Air Buggy ค่ะโครงรถอันนี้แข็งแรงมากแล้วแบรนด์เขาอะมีชื่อเสียงมากๆเนื่องจากเขาอะเริ่มต้นจากการทํารถเข็นของเด็กอะค่ะรถเข็นเบบี้เนาะเพราะฉะนั้นอะโครงอันนี้ก็คือมาตรฐานเหมือนรถเข็นเด็กเลยมันอาจจะเลยแข็งแรงมากๆจริงๆซึ่งทำให้มันเป็นข้อดีข้อที่2ก็คือมันอะเข็นง่ายมากคือมันเป็นรถเข็นที่ลื่นมากบางๆๆๆๆไม่รู้จะพูดยังไงถนนเมืองไทยฟุตบาทเมืองไทยหรือจะเป็นแบบหญ้าตามสวนอะไรอย่างงี้เนาะเข็นได้หมดเลยพูดจริงๆเข็นได้หมดเลยเราอาจจะมีออปชันเสริมตรงที่เนื่องจากเราไปซื้อมาจากญี่ปุ่นเนอะเราก็เลยอาจจะมีออปชันเสริมตรงที่แบบล้อของเรามันจะเป็นล้อสไตล์ล้อวิบากนิดนึงแต่ว่าต่อให้เป็นล้อปกติอะค่ะก็คือเข็นง่ายเข็นลื่นไม่รู้สึกหนักเลยแบบทุ่นแรงดีมากๆข้อที่3เดี๋ยวเราประกอบให้ดูก่อนพี่บูครับมามาขออนุญาตนะข้อที่3อะทุกคนเรารู้สึกว่าแบรนด์เขาอะคือคิดมาดีมากๆคือช่วงแรกๆที่เราเอาอันเนี้ยมาใช้แล้วแบบยังไม่ค่อยมีตัวแทนที่ขายแบรนด์นี้เนาะในเมืองไทยอะทุกคนจะถามบ่อยมากว่าเนี่ยคือรถเข็นยี่ห้ออะไรเราจะให้ดูเพราะว่ามันสวยสะดุดตาจริงๆข้างล่างเนาะมันจะเป็นเหมือนตะขอแล้วตรงโครงรถอะค่ะมันจะเป็นคาน2อันสิ่งที่เราทำอะก็คือเราเอาตะขอเกี่ยวไว้กับคานข้างหน้าเดี๋ยวขออนุญาตก้มดูนะคะเอาตะขอเกี่ยวไว้กับคานข้างหน้าปึ๊บแล้วมันจะมีสลักเพื่อเกี่ยวกับคานข้างหลังเสร็จแล้วง่ายมากประกอบง่ายมากซึ่งพอประกอบออกมาทุกคนดูสิว่ามันเป็นรถเข็นที่สวยมากเลยมันเป็นรถเข็นที่แบบก็คือเหมือนรถเข็นเด็กนั่นเองสวยมากข้อที่4เรารู้สึกว่าทางแบรนด์ของเขาอะคิดมาดีมากๆเราไม่รู้ว่าคนอื่นอะเป็นไหมแต่ว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ตัวที่นั่งตรงเนี้ยค่ะมันอะอยู่ต่ำเกินไปแต่ว่าสูงเกินไปก็ไม่ควรเนาะอันนี้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใช้รถเข็นอันเนี้ยไปกินข้าวหรือว่าไปร้านคาเฟ่หรือไปนั่งด้วยกันกับเราที่โต๊ะอะมันจะเป็นระดับที่พอดีมากๆรู้สึกว่าเขาคิดมาดีเขาอะไม่ได้คิดมาดีแค่เรื่องระยะของที่นั่งเนาะเขาอะคิดมาดีในหลายๆเรื่องเลยเช่นปกติถ้าเราซื้อเราจะซื้อพร้อมกับตัวกระเป๋าเนาะทีเนี้ยตัวกระเป๋ามันก็จะมีคลิปหนีบที่มันสามารถแบบหนีบเข้ากับรถเข็นได้ง่ายๆเลยคลิกแล้วก็ฝั่งนี้ปึ๊บเรียบร้อยดีมากคือสะดวกกับการใช้งานมากๆไม่ใช้ก็คือถอดเท่านั้นเองเนาะคิดมาดีหลายอย่างมากอย่างเช่นข้างล่างก็มีที่ใส่ของและที่สำคัญที่เขาคิดมาดีมากๆๆๆๆเลยคือทุกคนเขาว่ามีให้เครื่องสูบลมมาไว้ด้วยเพราะว่าบางทียางมันนิ่มเนาะพอยางมันนิ่มอ่ะมันก็จะเข็นหนักกำลังเราเพราะฉะนั้นอ่ะมีเครื่องสูบลมอันจิ๋วพกไว้เลยค่ะ
คิดมาดีคิดมาครบมากจริงๆและที่สำคัญก็คือข้อนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอะได้ไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนาะมันก็เลยรู้สึกประทับใจมากแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่เราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ทุกจุดอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ล้อของเราอะก็เปลี่ยนเป็นล้อวิบากเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงแท็กตรงเนี้ยเราอะก็เปลี่ยนเป็นแบบหนังซึ่งมันอะก็จะเป็นแบบหนังที่เข้าเซตกับตัวที่เก็บความเย็นอันนี้ที่เป็นที่ไว้ใส่กระบอกน้ำซึ่งมันก็จะเป็นเซตที่เข้าคู่กับตัวกระเป๋าอันนี้ซึ่งที่กระเป๋าอันนี้ก็สามารถใส่แก้วน้ำเผื่อใครซื้อกาแฟได้อีกครบมากทุกคนรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เขาแบบคิดมาแล้วอย่างดีแต่อย่างที่บอกมันก็จะมีข้อเสียบ้างเหมือนกันเนาะชาบูอยากเข้าไหมอ๋อเปิดข้างในให้ดูก่อนไหมคะเปิดข้างในให้ดูก่อนนี่ข้างในอ่ะข้างในของรถเข็นจริงๆแล้วอ่ะจะเป็นแบบนี้จริงๆข้างในของรถเข็นเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะมีขายพวกแบบเป็นผ้านุ่มๆที่เอาไว้รองอันนี้เพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีมาให้รีวิวด้วยจบไปสำหรับข้อดีข้อเสียเลยเนี่ยก็คืออ่ะถ้าเป็นเริ่มจากเป็นสมัยเมื่อก่อนเนาะถ้าสมัยเมื่อก่อนข้อเสียก็คือมันหาซื้อยากมากคือแบบเมื่อก่อนนี้แอร์บักกี้คือนับคันกันได้เลยเดี๋ยวนี้โชคดีหน่อยที่ยังมีหลายคนแบบหรือหลายบริษัทเนาะมีคนแบบเอาเข้ามาแล้วเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเหมือนจะเป็นลักษณะพรีออเดอร์เนาะอาจจะรอของนานนิดนึงก็หาซื้อยากแล้วก็ข้อ2ต่อให้มีของสินค้ามันอะก็ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงอันเนี้ยของเราอะไปซื้อกันมาเองเนาะราคาตอนนั้นถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บวกๆนิดหน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าราคาร้านพรีออเดอร์ที่เนี่ยราคาเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่คัสตอมไมซ์ได้มากน้อยขนาดไหนอันเนี้ยก็อาจจะต้องไปลองคุยกันดูมีหลายร้านมีหลายเจ้าที่รับพรีออเดอร์อยู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นข้อจำกัดก็คือพอมันเป็นไม่ได้มีโชว์รูมหรือไม่ได้มีตัวแทนอย่างออฟฟิเชียลในเมืองไทยอ่ะมันอาจจะทำให้แบบคัสตอมไมซ์ไม่ได้มากแต่เรารู้สึกว่าเท่าที่สัมผัสเนาะเรารู้สึกว่าหลายๆเจ้าที่เขารับพรีออเดอร์อ่ะก็คือค่อนข้างเฟกซิเบิลมากขึ้นแล้วแหละก็ไปแต่งกันได้รุ่นที่ถ้าทุกคนสั่งรุ่นที่ทุกคนได้อ่ะมันจะไม่เหมือนของเราแล้วรุ่นที่ทุกคนได้จะเป็นรุ่นใหม่ตัวที่นั่งอะค่ะมันก็จะเป็นคนละแบบกันเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นข้อจำกัดนิดนึงอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มองหารถเข็นที่อยากได้แนวแบบกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ต้องพูดเลยว่ายี่ห้อนี้คือไม่ตอบโจทย์ยี่ห้อนี้คือเน้นแข็งแรงคงทนยิ่งใหญ่เข็นไปแล้วแบบสวยกว้างขวางแต่ว่าถ้าอยากได้กระทัดรัดเบาๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ถ้าผู้หญิงแบกคนเดียวอันเนี้ยมีน้ำหนักเหมือนกันนะก็คือเป็นการออกกำลังกายในตัวเลยอ้อเรารู้สึกว่าแต่เรารู้สึกว่าอย่างนี้คือต่อให้มันไม่กระทัดรัดหรือว่ามีราคาสูงเราอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปที่ข้อดีที่เราพูดตอนต้นคลิปเนาะเพราะเรารู้สึกว่าต่อให้มันอาจจะราคาสูงนิดนึงเราก็ไม่ได้กระทัดรัดแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวคล้ายๆแบบเราอย่างเงี้ยก็คือมีเรามีแบบป้าแล้วก็มีเด็กๆอย่างเงี้ยคือมันมีพื้นที่มากพอแล้วเราก็มีคนที่แบบจะช่วยกันถืออยู่แล้วเวลาตอนที่เราใช้งานอะเวลาชาบูชาโคอยู่ในนี้เนาะแล้วมันต้องไปร้านที่ต้องแบบปิดที่นั่งเนาะแบบปิดที่นั่งแบบเนี้ยเดี๋ยวเราให้ป๋าถ่ายให้ดูเวลามันต้องปิดที่นั่งแบบเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้ออื่นอะตัวหน้าต่างเขาว่าอาจจะเล็กแต่ว่าถ้าเป็นของยี่ห้อเนี้ยคืออยากให้ถ่ายดูเลยว่าคนข้างนอกมองเข้าไปในรถเข็นนะก็จะมองไม่ค่อยเห็นว่าข้างในเนี้ยเป็นตัวอะไรแล้วก็เด็กๆที่อยู่ข้างในอะมองออกมาก็จะเห็นชัดเลยว่าป๋ามายังนั่งอยู่เนาะอ้าวไปมากลายไปพูดข้อดีอีกแล้วค่ะสรุปก็คือแม่ชอบมากนั่นเองข้อเสียที่มี 2-3 อันนั้นก็คือไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายแบบการใช้งานจริงให้ดูมีคาเฟ่เปิดใหม่แถวบ้านเดี๋ยวเข็นจากบ้านไปคาเฟ่กันเลยดูว่าใช้งานได้จริงไหมไปลุยหญ้าที่คาเฟ่แล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะไปเลยชาบูเป๊ะแล้วครับชาบูอยู่ไหนครับป้าขอดิ๊บไปป้าไปเที่ยวกันค่ะ
อนก่อนจะเดินไปคาเฟ่เดี๋ยวจะมาทดสอบระบบเบรกให้ดูกันเบรกของรถคันนี้มี2จุดก็คือเบรกที่มือก็คือบีบแน่นๆเลยแค่นี้ก็คือเบรกหยุดหัวทิ่มเลยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วบีบกับอันที่2คือเป็นเบรกที่เท้าเราจะล็อกไว้แบบนี้ทีเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าแบบมันหยุดสนิทขนาดไหนตรงทางลาดสมมติว่าเราอยู่ตรงทางลาดใช่ไหมคะแล้วก็ล็อกที่เท้าปุ๊บรถก็คืออยู่นิ่งเลยนะนิ่งสนิทเลยไม่คงเคงเลยเด็กๆไม่กลัวด้วยเพราะว่ามันหยุดสนิทจริงๆเหมือนจอดอยู่เฉยๆลองดูบ้างสมมติถ้าเป็นทางขึ้นเนาะหมุนกลับมาปุ๊บถ้าเป็นทางขึ้นลงเบรกที่เท้าปุ๊บหยุดสนิทเหมือนกันถ้าไม่มีใครไปโดนหรือไม่มีใครไปยกมันขึ้นมานะก็คือนิ่งสนิทแบบนี้เลยเสร็จแล้วเดินไปคาเฟ่กันนะคะไปเลยพี่ทดสอบรอวิบากแล้วดูจมจมโอ้ตกล้อผ่านไปได้ครับถนนแตกล่ะโอ้โหกทม.พูดเลยว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับการเข็นที่ถนนกรุงเทพมากรถมาค่ะหลบรถหน่อยทุกคนกำลังจะออกถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะปิดโดมซะหน่อยเพื่อความปลอดภัยเด็กๆจะได้ไม่ตกลงมาเนาะปิดเลยทุกคนเดินมาถึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Good Luck I Guess เนาะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ซอยสุขุมวิท49เขาว่าดังชูครีมเดี๋ยวเราต้องไปสั่งชูครีมให้ได้แล้วก็เดี๋ยวขอสั่งเครื่องดื่มนิดหน่อยเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนอยู่แต่ว่ามีมุมที่ไม่มีแดดแล้วแล้วก็น่าจะถ่ายรูปสวยหลายๆมุมเลยเดี๋ยวให้นายแบบของเราทั้งสองไปถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวมาไปสั่งเครื่องดื่มค่ะไปเลยทุกคนเดี๋ยวจะเข็นตรงหญ้าให้ดูเลยเพราะว่ายังไงชาวูชาโคต้องนั่งข้างนอกอยู่แล้วน้องหมาห้ามเข้าห้องแอร์นะคะไปเลยนี่เข็นได้ไม่มีปัญหาเลยครับเดี๋ยวชาบูนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาไปสั่งชูครีมนะคะเดี๋ยวมานะทุกคนเมนูที่เราสั่งอันนี้เนาะเป็นคลิกช็อกโกแลตจริงๆแล้วร้านอ่ะไม่ต้องชื่อพูดเต็มก็ได้ว่า Good Luck I Guess คือไม่ต้องก็คือกลิกอย่างอันนี้คือกลิกช็อกโกแลตเนาะแล้วก็มีแบบเขียนอยู่บนจานด้วยเราสั่งชูครีมมา2อย่างเป็นชูครีมเฮเซลนัทช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้เป็นคาโมไมล์อะโลเวล่าเขาบอกว่ามีแบบว่านหางจระเข้ข้างในก็เดี๋ยวลองชิมดูส่วนอันนี้กลิกช็อกโกแลตที่บอกเมื่อกี้เนาะมันเป็นนมปั่นแล้วก็เขาจะให้ถ้วยช็อกโกแลตเข้มข้นแบบช็อตอะมาเทใส่ซึ่งเมื่อกี้ชิมดูไปแล้วช็อกโกแลตเข้มข้นมากอร่อยนะมันจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตแบบข้นๆเลยอะอย่างเงี้ยอยู่ในนมเพราะว่าอร่อยอะเสียดายว่าน้องหมาเข้าข้างในไม่ได้ข้างนอกมันเลยจะร้อนนิดนึงเพราะฉะนั้นนมเราจะละลายเร็วทุกคนอย่างที่บอกเมื่อกี้เห็นไหมว่าเขาคิดมาดีมากระดับแบบมันดีมากถ้าเกิดมันเตี้ยไปกว่านี้ใช่ปะน้องหมาเรามันจะตกไปอยู่ข้างล่างใต้โต๊ะเกินไปเนาะถ้าสูงกว่านี้ก็คือแบบเกินหน้าเกินตาไปมากเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากๆแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังหรือเปล่าลืมไปแล้วไม่ได้เล่าเนาะอ่ะคือเมื่อสักปี2ปีที่แล้วอ่ะรถเข็นชาบูมันมี3ล้อใช่มั้ยมันมีล้อนึงอ่ะแตกคือใช้คำว่าแตกเลยทุกคนเหมือนยางวงข้างในอ่ะเหมือนล้อรถแตกอ่ะยางวงข้างในอ่ะมันแตกแบบสูบลมแป๊บเดียวก็รั่วสูบลมแป๊บเดียวก็รั่วเรารู้สึกว่าโหรถเข็นเราซื้อมา 20,000 กว่าบาทใช่ป่ะมันจะพังไม่ได้แล้วเราก็จำได้ว่าเฮ้ยไม่ใช่สิรถเข็นอันเนี้ยมันเป็นรถเข็นที่มีอะไหล่ใช่มั้ยเราก็เลยพยายามแบบโทรหาคนที่เขาอ่ะเอารถเข็นแบรนด์เนี้ยเข้ามาขายในเมืองไทยว่าแบบมีใครพอจะประสานซื้อแค่อะไหล่ให้เราได้มั้ยแล้วสุดท้ายเราก็ได้อะไหล่มาเสียค่าเปลี่ยนยางวงในไปเท่าไหร่แล้วป่ะ200มั้ยประมาณ200บาทแล้วก็ถ้ารารถเข็นก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็แบบมันทำให้เรารู้สึกว่าเน
นี่ยถ้าเกิดเราซื้อรถเข็นที่มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ใช่ป่ะต่อให้มันจะไม่กี่พันบาทถ้าเกิดล้อมันพังอ่ะมันก็คือต้องทิ้งไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยเรายอมลงทุนแล้วก็ซื้ออันที่แพงหน่อยแต่ว่าเราอ่ะสามารถแบบใช้ได้นานๆแล้วก็สะดวกสบายกับเด็กๆด้วยสะดวกสบายกับเราด้วยเราสึกว่าคุ้มค่ามากนั่นแหละเล่าให้ฟังค่ะทุกคนกินขนมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกันไปเลยถึงบ้านแล้วค่ะยังไงเราก็หวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลหรือว่ากำลังตัดสินใจซื้อรถเข็นยี่ห้อนี้อยู่เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเดี๋ยวเราขึ้นสรุปให้ว่าข้อดีข้อเสียของรถเข็นรุ่นเนี้ยยี่ห้อนี้เนาะมีอะไรบ้างค่ะสำหรับเราเนาะถ้ารถเข็นรุ่นเนี้ยมันพังไปสมมติอันเนี้ยมันพังเนาะสำหรับบ้านเราเราก็รู้สึกว่ายังไงเราก็คงจะซื้อซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกทุกชิ้นน่ะมันมีอะไหล่ให้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสมมติว่าตัวที่นั่งมันพังไปเนาะเราก็ซื้อที่นั่งอันใหม่ที่เป็นสีใหม่รุ่นใหม่อ่ะมาเปลี่ยนได้เลยโครงที่ยังใช้ได้ดียังแข็งแรงดีอยู่แล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ดีเนาะมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับเนาะเราคิดว่าเราจะซื้อซ้ำแน่นอนยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายชมพูบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายไปแล้วค่ะ